ตำรวจจับแพะบูชาย,ยันจินหลิงหลังจากคลำทางทั้งทีมรองบิ๊กโจ๊กสืบทีมบชนอบิ๊กเจ้าสอบแบ่งทีมกันวุ่นวายไม่ประสานงานแต่ประสานงาแทนหลักฐานที่ผมเอาไปให้ตำรวจแท้จริงไปไม่ถึงไม่ได้เอาไปใช้สักนิดจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่เมื่อพลเมืองอย่างผมขับเคลื่อนต้องการกำจัดทุนจีนสีเทาให้สิ้นซากในสังคมไทย กลายเป็นทําท่ารับเรื่องถ่ายรูปแล้วโยนทิ้งต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างไปคนละทางคนหนึ่งเก่งออกจออีกคนก็เก่งแบบฆ่ามาคนเดียวข้อมูลในสํานวนรวั่วไหลามาถึงมือผมจากตำรวจน้ำดีที่มีคุณธรรมแต่ไม่โตจึงต้องเปิดมาแชรกันต่อให้สังคมได้รู้เช่นเห็นชาติแปลกประหลาดอันดับต้น,ตน จากเรื่องแปลกทั้งหมดของคดีตู้ห่าวคือนอกจากเหลือผู้ต้องหาคดีนี้เพียง6คนขอย้ำผู้ต้องหา6คนไม่ใช่เหลือฉี่สีม่วง6คนหนึ่งในนั้นคือการเอาราปอปภที่เฝ้าอยู่หน้าจินหลิงที่สมควรเป็นพยานมาเป็นเจ้าของสถานที่โดนข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังยัดเข้าคุกเสียด้วยแม้ว่าจะปล่อยออกมาในภายหลัง นั่นหมายความว่าแทนที่จะได้พยานกลับจับคนบริสุทธิ์เข้าคุกตั้งข้อหาโง่ๆบังความผิดให้กับตัวใหญ่เป็นแค่รอปภจะเป็นเจ้าของได้ไงสุดประหลาดล้ำลึกซ่อนเงื่อนกลั่นแกล้งโยนความผิดจับยามคนไทยบ้าน,นอกไม่รู้เรื่องแต่กลับปล่อยคนจีนสีเทาออกการได้พยานสักหนึ่งคนที่จะให้ข้อมูล ใครเข้าออกตลอดระยะเวลาเพราะเป็นรอปรพอมาตั้งแต่เปิดย่อมเป็นพยานชั้นหนึ่งแต่กลับเอาไปย่ำเข้าคุกจนเขากลัวหัวหดหลังจากย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสียหนำใจสถานที่นี้เป็นสถานที่มั่วสุมเสพยาไม่ใช่สถานบริการอย่างที่พยายามปั้นเรื่องในสำนวนให้ตู้า่าวรอดคดียาเสพติดสรุปง่ายๆแต่ฟังยากระคายหูคือ คดีนี้ไม่มีพยานแม้แต่คนเดียวอย่างนี้ตู้า่าวเจ้าพ่อมาเฟียจีนเทาจะไม่หลุดได้อย่างไรหากเข้าใจผิดช่วยตอบมาทีเรื่องแปลกจะแฉะไม่หยุดหากทิศทางคดีไปในทางที่ไม่ชอบเพื่อให้สังคมตระหนักว่าการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแค่เพียงต้นน้ำอย่างยากลำบากถึงปานนี้แล้วหากไปถึงกลางน้ำยันปลายน้ำ จะเบาหวิวแค่ไหนขอย้้ำให้คดีนี้ไปถึงระดับอธิบดีอายการที่ประวัติขาวสะอาดไม่เอาเท่าๆหาหรือว่าเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่เรื่องนี้เอาให้ชัดไม่งั้นตํารวจไม่มีสิทธิ์ทำสำนวนก็ยกฟ้องจึงต้องมีอายการเข้าร่วมเป็นพนักงานสอบสวนด้วยเพราะถือว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเป็นอาชญากรรมข้ามชาติชัด นอกจากยานำเข้าจากจีนแล้วคนเสพยังเป็นต่างด้าวจีนคนขายก็ต่างด้าวจีนจำนวนคนจีนเต็มร้านยังแผ่ไปถึงวีซ่ามั่วของจีนเทาโนมินีซื้อบ้านกันเอิกระเริกยกหมู่บ้านรถรู้เงินสดก็จีนอีกแค่นี้ไม่พอที่จะยกระดับจากอาชญากรรมธรรมดาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอีกหรือคนไทยได้แค่เสฟก็ยังไล่กลับบ้านนอก ไม่สอบเป็นพยานแต่ใช้พื้นแผ่นดินไทยทำผิดกฎหมายทั้งหมดชัดเจนและแทนที่จะเอาคนที่อยู่ในสถานที่วันเกิดเหตุทั้งฉีม่วงทั้งฉีขาวรวม220คนจีนล้วนจับเป็นผู้ต้องหาเอามือถือตรวจการโอนเงินการนัดหมายจากวีแชทที่จีนใช้ไปตรวจสอบพาสปอร์ตท,ที่ใช้วีซ่ามั่วจากการเรียนภาษาหมู่และในที่ผีของไทยตำรวจตอมออีกเหมือนกัน ไม่พลาดกลับปล่อยไปจนเหลือติดคุกที่ตอมอ,อยู่แค่76รายไม่รู้จะเอาอยังไงพวกจีนถือโอกาสล้างข้อมูลมือถือกันหมดเรียบร้อยทำกันได้อย่างไรช่วยตอบสังคมทีท่านผอบอรตรที่วันนี้ท่านลุกขึ้นมาเป็นยักษ์ตื่นหากท่านเป็นคนดีลงมาคุมคดีเองย่อมถือเป็นเรื่องดีเหมาะสมประดับไว้เป็นเกียริประวัติผลงานท่านไม่มีเรื่องที่ท่านจะต้องกลัวเพราะเป็นงานใหญ่ คดีระดับชาติครั้งสุดท้ายก่อนพุ้นชีวิตราชการครับขณะน,นี้วงดุริยางตำรวจบรรเลงเพลงประสานเสียงทำนองเดียวกันว่าชูวิทเข้าใจผิดชูวิทเข้าใจคาดเคลื่อนชูวิทไม่รู้ตอบสังคมทีว่าจับแพ้คนไทยมาทำไมยุคนี้น่าจะเลิกได้แล้วยิ่งคดีใหญ่สังคมจับจ้องแบบนี้ยังเอาแพะไทยมาบังช้างจีนทั้งตัวมันไหวหรือครับท่าน